ย่างที่พูดกันไปนะคะถึงเรื่องราวของการล่วงละเมิดทางเพศค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสตั้งแต่แฮชแท็ก MeToo กับแคมเปญ Time's Up นะคะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นผลสืบเนื่องจากแคมเปญนี้ด้วยหรือเปล่าดังนั้นนะคะที่เกาหลีเนี่ยมีนักแสดงรุ่นใหญ่นั่นก็คือโจมินกีถูกเขาเรียกอะไรอ่ะกำลังถูกพูดถึงในประเด็นนี้ค่ะนักแสดงรุ่นใหญ่โจมินกีตกเป็นข่าวเช้าที่กลายเป็นข่าวพาดหัวของสื่อเกาหลีแทบทุกสำนักในวันนี้เนื่องจากเมื่อวานนี้มีนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยชองจูจำนวนหลายคนได้แจ้งความเอาผิดกับนักแสดงรุ่นใหญ่วัย52ปีที่เป็นอาจารย์พิเศษให้กับทางมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาหญิงยืนยันว่าโจมินกีได้กระทำการล่วงละเมิดทางเพศแต่ถึงอย่างไรก็ตามทางเอ็นซีของโจมินกีได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะหลังจากที่ข่าวเช้านี้ได้แพร่สะพัดออกไปโจมินกีได้ตัดสินใจปิดโซเชียลมีเดียของตัวเองทั้ง Twitter และ Instagram คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะโพสต์รูปของตัวเองแล้วก็ครอบครัวนอกจากนี้แล้วนะคะเขาก็ยกเลิกการไปร่วมงานแถลงข่าวโปรโมทดราม่าซีรีส์เรื่องใหม่ Children of the Lesser God ที่จัดขึ้นในวันนี้ด้วยค่ะไม่ได้มีเพียงแค่เจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นในที่รับแจ้งความจากนักศึกษาหญิงและทำการสืบสวนคดีนี้แต่ชาวเน็ตค่ะก็ใช้ความพยายามหาเบาะแสถึงการกระทำความผิดดังกล่าวของโจมินกีด้วยซึ่งขณะนี้โจมินกีกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักส่วนเหยื่อหลายคนนะคะที่อ้างว่าถูกโจมินกีล่วงละเมิดทางเพศก็ได้เข้ามาแชร์ประสบการณ์อันเลวร้ายผ่านทางโลกออนไลน์ด้วยค่ะ접촉은있었지만격려차원이었다고주장했습니다노래방끝난다음에คือถ้าบอกว่าจำนวนหลายรายเนี่ยนะแล้วพูดเหมือนกันนะครับโอกาสที่จะแบบเป็นเรื่องจริงมีสูงนะถ้าเกิดอยู่ดีมีคนเดียวมาพูดเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีน้ำหนักไงมาแนวเดียวฮอลลีวูดเลยเนาะก็แต่ละคนก็หลายคนเหมือนกันนะคือไม่ใช่แค่คนเดียวอ่ะนั่นน่ะสิ